ว่าคิดว่าคงไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับคงจะสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันด้วยว่าไม่หนักใจว่าการสร้างความวุ่นวายของกลุ่มมวลชนต่างๆที่อาจจะมาเคลื่อนไหวในพื้นที่ถึง15กลุ่มแต่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งประชาชนสามารถเคลื่อนไหวได้ตามสิทธิแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายหากกลุ่มใดก่อเหตุรุนแรงหรือสร้างความวุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลขณะนี้คนที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกระทำการในลักษณะการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีเชื่อว่านายกสิทธิ์จะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อไปถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมได้บ่งชี้ว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาจริงขณะที่นายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและประเทศโดยเฉพาะกรณีนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายและจะทำหน้าที่เจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันถึงความรับผิดชอบทางการเมืองของนายกสิทธิ์โดยเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่สามารถชี้ถูกชี้ผิดในข้อกล่าวหานายกสิทธิ์ก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองแต่ย้ำว่าจริยธรรมทางการเมืองกับเงื่อนไขทางกฎหมายไม่สามารถที่จะยึดโยงต่อกันได้ส่วนเรื่องของคุณกสิทธิ์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้ย้ำไปก็คือว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นที่อ้างว่าเป็นกฎเหล็กเนี่ยก็คือผมไม่ใช้บรรทัดฐานทางการเมืองเดียวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรณีคุณกสิทธิ์เนี่ยศาลตัดสินถ้าสมมุติว่ายังไม่ลงโทษไม่อะไรก็ยังไม่ต้องพ้นแต่ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่มาตรฐานนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะใช้มาตรฐานว่าตำรวจออกหมายเรียกตั้งข้อกล่าวหาแล้วต้องออกจากตำแหน่งเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่ใช่มาตรฐานหรือบรรทัดฐานที่ถูกต้องนายพินิจอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคยังคงต้องให้ความยุติธรรมกับนายกสิทธิ์ซึ่งไม่ควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเวลานี้เพราะอาจจะเป็นผลร้ายต่อรัฐบาลได้ครับนายรัฐมนตรียังยืนยันถึงความเป็นกลางในฐานะที่เป็นประธานกตร.หลังจากทางกลุ่มพันธมิตรเตรียมฟ้องกลับในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะกตร.มีหน้าที่กำหนดงานด้านบริหารงานบุคคลไม่เกี่ยวกับงานด้านสอบสวนติดตามจากรายงานค่ะการตั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายและบุกรุกจนเป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์จากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองของพนักงานสอบสวนที่ใช้เวลานานเกือบ8เดือนจึงออกหมายเรียกแกนนำพันธมิตรเข้ามอบตัวซึ่งกลุ่มพันธมิตรเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องกลับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงความผิดฐานกลั่นแกล้งบุคคลให้รับโทษโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงรวมถึงฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกตร.แทนทุกครั้งซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาในฐานะประธานกตร.มีความเป็นกลางและไม่เคยแทรกแซงการทำงานของตำรวจผมกับท่านรองนายกมีหน้าที่อย่างเดียวคือเร่งรัดเวลาที่เห็นว่ามันอาจจะมีความล่าช้าหรือว่าถ้าคิดว่ามีความไม่เป็นธรรมจริงๆจากกระบวนการตรงไหนก็ต้องดำเนินการไปนะครับในการที่จะช่วยให้ความเป็นธรรมแต่ในแง่ของการใช้ดุลพินิจต่างๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายการเมืองไม่ควรไปยุ่งท่านรองสุเทพก็ไม่เกี่ยวผมก็ไม่เกี่ยวครับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.มาตรา31ระบุถึงหน้าที่ของกตร.มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบบรรจุหรือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเพื่อความเหมาะสมส่วนงานในตำแหน่งประธานกตช.ก็จะเป็นเพียงงานด้านการกำหนดนโยบายให้ตำรวจรับไปปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองสำหรับงานด้านสืบสวนสอบสวนคดีความทั้งกตร.และกตช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจแต่ละระดับเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนั้นๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งองค์การคลังสินค้าประเมินการทำงานของบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวและเตรียมเพิ่มรายชื่อโรงสีในบัญชีดำอีก6โรงหลังจากเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์รับจำนำของรัฐบาลภายหลังการประชุมอนุคณะกรรมการดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการมอบหมายให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและความพร้อมก่อนดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปี 2552/2553เพราะว่าโรงสีบางส่วนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาลโดยได้สีแปรและส่งมอบข้าวเข้าโกดังรัฐบาลเพียงร้อยละ10จากหลักเกณฑ์กำหนดที่ร้อยละ50ของปริมาณข้าวที่รับเข้าโครงการในแต่ละแห่งตอนนี้จึงเตรียมเพิ่มรายชื่อโรงสีเหล่านี้เข้าไปในระบบโรงสีที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาลได้อีก6แห่งจากปัจจุบันที่มีทั้งหมด14โรงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกและสุโขทัยขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าหรืออคสประเมินบริษัทตรวจสอบคุณภาพหรือว่าเซอร์เวย์เช่นกันมี4จังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาขึ้นไม่งั้นมันกฎกติกาก็ไม่เป็นกฎกติกามีกี่โรงนะคะที่เข้าขังทั้งหมดเหรอ6ค่ะที่เท่าที่ไปตรวจณปัจจุบันนะส่วนการกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปีนั้นอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ระบายสินค้าเกษตรของกรมการค้าต่างประเทศแต่ก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ราคาจำนำข้าวนาปีควรจะต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อเป็นการสะท้อนกลไกตลาดข้าวให้มากที่สุดและรองรับการดำเนินนโยบายประกันราคาข้าวในอนาคตก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณผูกพันสำหรับแทรกแซงราคาข้าวด้วยวิธีการรับจำนำกว่า 126,000 ล้านบาทล่าสุดมีปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลตามโครงการดังกล่าวกว่า8ล้านตันอีก1สัปดาห์การประชุมอาเซียนที่จังหวัดภูเก็ตก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เลยมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายที่เริ่มเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมการประชุมด้วยการสร้างความประทับใจและสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นวันนี้จึงมีการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงภายในเป็นวันแรกครับกำลังทหารและตำรวจจากหน่วยงานข่าวกรองกว่า100นายเร่งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและตรวจวัตถุต้องสงสัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดประชุมอาเซียนในช่วงวันที่17ถึง23กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เป็นวันแรกทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่ามีความพร้อมในการตรวจสถานที่จัดการประชุมที่ห้องประชุมโรงแรมเชอราตันแกรนด์ลากูน่าอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตการต้อนรับในงานที่เกี่ยวข้องและความพร้อมของสนามบินเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้แน่นอนครับจุดเนี้ยพร้อมค่อนข้างจะพร้อม 100% นะฮะแต่ว่าที่กังวลว่านปช.หรือเสื้อแดงอะไรเนี่ยเราผมก็ทำความเข้าใจกันด้วยตัววันใบวันนะก็คงจะเข้าเห็นด้วยกับการถึงนี้ผมปรึกษากับทางฝ่ายรับผิดชอบแล้วก็บอกว่ามันคงไม่อยากถึงขนาดนั้นเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะกำลังเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมีความพร้อมที่จะรับมือหากเกิดการชุมนุมหรือมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาก่อความวุ่นวายขณะที่ผู้แทนจากทั้ง27ประเทศกำลังร่วมประชุมอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่าการนำเสนอข่าวการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่2009ในไทยขณะนี้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนแต่ว่ายืนยันนะคะว่ายังไม่กระทบกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากนักติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในทันข่าวรอบวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าการนำเสนอข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่2009ในไทยที่เป็นไปในเชิงลบมากกว่าประเทศอื่นได้สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนโดยเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากนักเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นและบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมายังคึกคักสภาพัฒน์จัดระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ปี2555ถึง2559ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแนวทางขยายเวลา5มาตรการ6เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารหน้าโดยจะเสนอมาตรการลดภาษีน้ำมันให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยแม่ทัพภาคที่2ยืนยันว่ายังไม่ปรับลดกำลังบนเขาพระวิหารพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ผู้บังคับการในพื้นที่ของทั้ง2ฝ่ายเจรจาหารือการปรับลดกำลังทหารเพื่อลดความตึงเครียดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งจัดหาที่ดินทำกินหลังจากสมาชิกสภาประชาชน4ภาคเรียกร้องมานานกว่า3ปีโดยรัฐบาลได้อนุมัติงบช่วยเหลือกว่า 1,700 ล้านบาทพร้อมจัดหาที่ดินกว่า 28,000 ไร่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินกรมการค้าภายในเตรียมประกาศราคาหมูแนะนำตามสูตรคำนวณใหม่ให้ผู้บริโภคทราบทุกวันพระพร้อมจะนำหมูจำหน่ายให้กับประชาชนในโครงการธงฟ้า